คุณผู้ชมคะที่มาที่ไปของการกระชากหน้ากากแม่ค้านักบุญคนบาปเงินบาปขออภัยไม่ใช่คนบาปเงินบาปที่ใช้คำนี้เพราะว่าเป็นเงินที่มาจากการที่คือไม่อยากจะใช้คำว่าหลอกลวงนะไปขูดรีดกับรากหญ้า มีคนใช้คำนี้นะแต่ว่าลูกค้าผู้เสียหายเขาบอกฉันโดนหลอก อย่างเรื่องไอ้ไข่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ของวัดเจดีย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงได้คุณผู้ชมคะและการทำคอนเทนต์ต่างสาธารณชนจะไม่มีวันรู้เรื่องนี้เลยถ้าไม่มีบุคคลท่านนี้ไอ้คลิปต้นเรื่องจริงๆคือตอนแรกคิดว่าโอ๊ยไม่น่าจะมีอะไรกลายไปว่าเรื่องนี้ทำให้สั่นสะเทือนไปทุกวงการเลยตอนนี้คุณสตังค์กับต้นเรื่องคือกุหลาบสีทองค่ะอ๋ออันนี้ดูคลิปนี้ก่อนฮะทองให้หน่อยหนูคนวันนี้เราเอาจี้ไอ้ไข่เนี่ยแล้วดอกไม้ทองที่มีใบเซอร์ติฟิเคทเนี่ยมาขายที่ร้านทองมาดูซิว่าจะขายได้ไหมนะคะถ้าขายได้ร้านทองจะให้กี่บาทนะคะมาดูกันพี่คะช่วยตรวจทองให้หน่อยหนูอยากขายอะค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะใช่ค่ะซื้อมาจากไหนคะจากคนดังใน TikTok เลยค่ะรับซื้อไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าไม่มียี่ห้อและเปอร์เซ็นต์ทองบอกไว้ค่ะทางร้านจะไม่สามารถรับซื้อได้จริงๆแต่ไม่มียี่ห้อใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้จริงๆไม่รู้จะตียังไงเลยค่ะนี่มีเปอร์เซ็นต์ทองบอกด้วยส่วนตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ด้วยค่ะตัวนี้ตัวสร้อยกับจี้ก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองแล้วก็ยี่ห้อบอกด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองแล้วก็ยี่ห้อบอกด้วยใช่ไหมคะลำบากมากเลยของไม่ซื้อดีกว่าเขาบอกว่าทองแท้ขายได้นี่สรุปมันขายไม่ได้นะพี่น้องมันแท้แบบไหนต้องดูก่อนค่ะบางเจี๊ยบเรียบมากเลยค่ะหลอมมาทั้งร้านหลอมมาแทบไม่เห็นเนื้อทองเลยค่ะต้องขอเตือนนะคะลูกค้าที่ซื้อออนไลน์กันอย่างนี้ไม่ควรซื้อค่ะผิดหวังเลยค่ะพี่ขอบคุณด้วยนะคะปลุกร้านทองไม่รับซื้อคุณผู้ชมคะแค่ดอกกุหลาบสีทองปลอมดอกเดียวเนี่ยใช่โดนสุดท้ายแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยทั้งดอกกุหลาบทั้งจี้ไอ้ไข่มาไม่มีเขาบอกทองแท้เนี่ยที่บอกว่าทองแท้แบบไหนหนูต้องดูด้วยจนสุดท้ายแล้วเขาก็เลยบอกว่าดอกกุหลาบอันเนี้ยไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองเลยนะคะจี้ไอ้ไข่กับสร้อยก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองไม่มีร้านทองเลยนะคะดอกกุหลาบของคุณสตางค์ปฐมบทฉีกหน้ากากแม่ตั๊กป๋าเบียคุณผู้ชมคะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้แรกๆเลยที่คุณสตางค์โพสต์คลิปตอนนั้นไม่กล้าให้สัมภาษณ์นะเพราะอะไรรู้ไหมแม่ตั๊กติดต่อมาและบอกกับทุกสื่อเลยว่าเดี๋ยวฉันจะฟ้องเธ อทำให้ฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงจนกระทั่งวันนี้ไอ้แค่ดอกกุหลาบเนี่ยที่แม่ตั๊กบอกเธอไม่ใช่ลูกค้าฉันเธอจะมาแจ้งความจะมาดำเนินคดีฉันได้ยังไงเธอดิสเครดิตฉันนี่คือที่มาที่ไปของเรื่องทั้งหมดเพราะพอมีการตรวจสอบดอกกุหลาบของปลอมเนี่ยว่ามันราคาแค่5บาท10บาทเท่ากับว่าของแถมที่อยู่ในเซ็ตทั้งหมดมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรเลยนี่ไม่ใช่ทอง 99.99% ที่คุณบอกกับลูกค้าของคุณที่เป็น FC คุณที่เขาเชื่อคุณที่เขาศรัทธาในตัวคุณวันนี้กลับไปหาคุณสตางค์อีกครั้งเจ้าตัวบอกเลยว่าไอ้แค่เนี่ยดอกเดียวเนี่ยคุณผู้ชมคะสะเทือนได้ไม่คิดเลยแต่จริงๆต้องขอบคุณกระบวนการยุติธรรมคุณสตางค์เองก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้กลายเป็นมหากาพย์ที่วันนี้โดนลากไส้กี่คนออกมาหมดเลยนะคะคุณสตางค์ไม่เคยพูดถึงเรื่องของการสร้างภาพทำบุญแต่วันนี้คนที่เขารอจองกฐินไม่ทำบุญกฐินด้วยนะจองกฐินสองผัวเมียนี้อยู่แล้ววันนี้คุณสตางค์ก็บอกเหมือนกันว่าตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าตัวเองกลัวอยู่แล้วกลัวว่าจะโดนเขาฟ้องกลับด้วยซ้ำไปเพราะเขาอ้างว่าเขาแบ็กดีเขามีทนายแล้วเราเป็นแค่แบบตาดำๆอ่ะประชาชนธรรมดาคุณสตางค์บอกเลยค่ะว่าตอนนี้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายในเบื้องต้นมีคนให้ความช่วยเหลือเยอะพอสมควรก็โล่งใจมากขึ้นนี่แหละค่ะก็ดีที่เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยก็ยังใช้ได้ผลนะคะแล้วก็รอดูกันต่อไปนะคะว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนก็ในเรื่องความกังวลในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างเหมือนมีแบ็กมีอะไรที่มันใหญ่โตอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อนข้างมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยตั้งแต่กลับมาถึงที่บ้านนี่ก็นอนไม่หลับเลยนะคะแล้วก็กินข้าวก็ไม่ค่อยแบบลงเหมือนคิดมากว่าตัวเองจะเป็นอะไรไหมจะโดนอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ที่ทำไปเนี่ยเราไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะว่าเราก็แค่ลงว่าเราเนี่ยเอาทองไปขายไม่ได้แล้วก็แค่อยากจะเตือนภัยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นมีผู้เสียหายออกมาเยอะขนาดนี้ว่าก็ให้เขาไปพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมว่าเขาบริสุทธิ์จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายขั้นตอนที่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองก็อย่างน้อยก็ได้รู้ว่ากระบวนการยุติธรรมว่าเราเนี่ยก็ยังมีที่สตางค์คุยกับพี่ทนายที่จะมาช่วยเหลือสตางค์นะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกังวลแล้วไม่ค่อยกังวลเหมือนวันแรกแล้วอะค่ะแต่ก็ถามว่าถ้ากังวลไหมก็กังวลอยู่แต่ไม่ได้กังวลมากเหมือนวันแรกๆแล้วอะค่ะขอบคุณคุณสตางค์จริงๆค่ะถ้าวันนั้นพ่ายแพ้ต่อคำขู่แล้วยอมลบคลิปวันเนี้ยจะไม่มีเกิดขึ้นเลยจริงๆคุณผู้ชมดูนะคะแล้วต้องขอบคุณตำรวจด้วยเพราะไม่ได้ปล่อยให้เรื่องนี้หายไปแล้วไม่คือเรียกว่าอะไรอ่ะสังคมเนี่ยเขากำลังขุดเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะมีคนจะแฉหลายรอบแต่ทำไม่ได้เพราะสุดท้ายโดนขู่แล้วก็เหมือนกับจ่ายเงินปุ๊บหรือเอาส่งคนแบบมีสีไปข่มขู่แล้วเรื่องมันเงียบเรื่องนี้ตำรวจไม่ยอมค่ะเพราะพอบอกว่าเนี่ยสองผัวเมียเนี่ยแบ็คดีถ้าเหตุการณ์นี้เงียบลงไปอีกวงการสีกากีเนี่ยต้องตอบคำถามใหญ่เลยนะคะคุณสตังเริ่มไลฟ์วันที่20กันยายนที่ผ่านมาเองนะเรื่องกุหลาบสีทองที่มันไม่สามารถจะขายได้22กันยาแม่ตั๊กชนเลยกุหลาบทองเป็นของแจกเป็นของแถมไม่ใช่ทองปลอมไม่ใช่ทองปลอมต้องออกเสียงนี้ไม่ใช่ทองปลอม แล้วก็บอกด้วยว่าคุณสตังไม่ใช่ลูกค้าของฉันตั้งใจจะดิสเครดิตฉัน23กันยายนวันรุ่งขึ้นเลยค่ะผู้เสียหายรวมตัวออกรายการร่วมกันและแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์วันนั้นที่วันนั้นพูดน้อยๆอ่ะไปด้วยแม่ตั๊กไม่พูดเลยแล้วก็บอกเลยว่าถ้าไม่สบายใจเอามาคืนได้พวกทองของแถมแต่เป็นทองจริงนะมีการชั่งน้ำหนักทองกันวันนั้นทองอ่ะไม่ปลอมแต่มันน้อยกว่าความเป็นจริงคุณผู้ชมคะ24กันยาคนแห่ไปร้านไปทั้งไปหมดเลยแล้วเอาปี่เสียไปคืนวันนี้มีการเสนอเงื่อนไขให้เซ็นเอกสารแล้วจะไม่ติดใจเอาความซึ่งคดีนี้ทนายความนักกฎหมายบอกแล้วไม่รอดเพราะมันเป็นอาญาแผ่นดินคุณทำความผิดสำเร็จลงไปแล้วมันไม่ใช่คดีแพ่งที่บอกว่าเดี๋ยวคืนเงินแล้วจบไม่ใช่ค่ะกี่คนนับไปเลยกี่กรรมกี่วาระวันนี้25กันยาสถาบันอัญมณีเปิดผลตรวจทองคำร้านแม่ตั๊กปีเสียเนี่ยไม่ถึง 99.99 ลูกปัดสีทองก็ไม่ถึงสร้อยคอหนัก50สตางค์เป็นทอง 92.08 ไม่ถึงข้อเท็จจริงที่บอกไว้แล้วแผ่นทองที่เผาไหม้ไม่เจอเนื้อทองเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวหลังจากนั้น26กันยายนสคบส่งหนังสือเชิญนะคะไม่ยอมไปวันที่27โทรศัพท์ไปให้ตัวแทนโทรนะบอกเนี่ยช่วงเนี้ยขอคืนสินค้าให้ผู้เสียหายก่อน28กันยาเริ่มมีข่าวลือว่า2ผัวเมียย้ายรถหรูออกจากบ้าน29กันยาทนายเดชาบอกมีคนสนิทติดต่อมาบอกเขาจะมอบตัวและ30กันยามาวันนี้ค่ะก็ไม่ได้หนีไปไหนเจ้าหน้าที่ปคบนี่แหละบุกรวบเลยค่ะบ้านดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย